the next day. เปลี่ยนชุดให้เป็นแบบเพียงดีกว่าว้าวเอาสักทีแล้วจะไปแค่นี่ค่ะหนูค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทำเค้กวันเกิดเฮียภูมิกันเป็นเค้กตัวละครที่เฮียภูมิกันชอบอยู่ในขณะนี้เลยใช่ไหมมันดังมากเลยตอนนี้มันเป็นตัวละครชื่ออะไรนะคะฮันจิโร่ฮันจิโร่ฮันจิโร่จากเรื่องอะไรอ่ะเอ็มเมจิโร่หรือจากประชาชนผู้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษคะโอเคครับไปดูกันเลยค่ะค่ะซึ่งเค้กวันนี้ที่เราจะมาทำกันนะคะมันจะค่อนข้างละเอียดแล้วก็มีความซับซ้อนนิดนึงซึ่งเราต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เราแล้วนะคะวันนี้นะคะเราขอเชิญพี่ต๊อกนะคะจากร้านสวีทไทนี่ไบท์นะคะเข้ามาช่วยแนะนำเรานิดนึงเนาะค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะให้พี่ต๊อกแนะนำร้านแล้วฝากร้านครับก็เปิดร้านเค้กนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของเค้กที่เป็นตุ๊กตาเราเรียกว่าตุ๊กตาถัดสามมิติงานด้วยน้ำตาลของดองที่ร้านสวีทไทนี่ไบท์ก็ถ้าชื่นชอบเค้กแล้วก็รูปแบบที่เป็นสไตล์ของตัวเองก็ติดต่อมาได้ที่นี่ครับใช่ขอบคุณครับยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะคะอย่าลืมติดตามแคมเปญด้านบนได้ของทางพี่ต๊อกนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นอาจจะต้องรบกวนแนะนำอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบนะคะก็จะมี2ส่วนส่วนแรกก็คงเป็นเค้กเนาะเค้ก3มิติจะเป็นเค้กบัตเตอร์เค้กนะครับแล้วก็วันนี้ทำเป็นวานิลาเค้กตัวนึงแล้วก็จะทำตกแต่งด้วยน้ำตาลของดอกอุปกรณ์ในการปั้นนะครับก็ใช้อุปกรณ์ทั่วไปทางซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่นะครับอย่างแรกเลยที่ต้องมีก็คือน้ำตาลของดอกนะครับก็ผมซื้อแบบสำเร็จแล้วบางร้านอาจจะแบบส่งเองก็แล้วแต่ถนัดนะครับผมซื้อแบบสำเร็จแล้วก็มีหลายสีให้เลือกใช้สีที่ไม่มีก็ส่งเองตามโทนสีได้อยากได้มีแผ่นซิลิโคนเพราะว่าบางครั้งเราต้องรีดนะครับให้มันเรียบไม้นวดนะครับไม้รีดอุปกรณ์ในการที่จะตั้งตัวมันก็จะเป็นเซตเขาขายเป็นเซตอยู่แล้วนะครับก็เซตมีหลายชิ้นการไปใช้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนมีคัตเตอร์ในบางส่วนอาจจะใช้คัตเตอร์บ้างมีไกลไม้ป๊อกนี่เราจะใช้สำหรับปักตัวละครตัวตุ๊กตาที่เราปั้นสำหรับก็อารมณ์คล้ายๆกับผมหยิบนะครับผู้กันนี้สำหรับเวทแต้มข้อต่อหรือรอยต่อเนี่ยน้ำเป็นตัวเชื่อมไปได้หรือใช้ CMC ก็จะเป็นผงกระถางแบบนี้ละลายน้ำแล้วก็ใช้ฟันแทะเดี๋ยวระหว่างทางที่ทำไปก็จะมีการใช้เป็นระยะโฟมนี่เราไว้ชอบปักตัวตุ๊กตาให้มันยืนได้ไม่งั้นอาจจะเสียเดี๋ยวโซมได้นะครับอ๋ออีกอันที่สำคัญโมกลมๆเนี่ยยังไม่ทำดวงตาก็จะมีหลายไซส์เราก็จะเลือกแล้วแต่ว่าตุ๊กตาตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ไซส์ไหนที่เหมาะสมกับงานหลักๆก็จะประมาณนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากมาทำเค้กเนยกันก่อนเลยเนาะซึ่งเริ่มจากยังไงบ้างเนาะก็เอาเนยนะคะคือเราก็ต้องเอาเนยกับน้ำตาลมาตีให้ขึ้นฟูก่อนเดี๋ยวเราให้เนยอ่อนก่อนเอาเนยไปตีให้มันอ่อนตัวก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็ตีจนส่วนผสมเริ่มขึ้นฟูและเข้ากันดีนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไข่นะคะที่ผสมกับวานิลาบัตเตอร์เฟเวอร์นะคะเทลงไปค่อยๆเทลงไปทีละฟองนะคะตีจนส่วนผสมเข้ากันดีนะคะถัดมาเราก็จะแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนใส่นมแบบเป็น2นมแบบ2ใส่ครึ่งนึงใส่ครึ่ง
แล้วก็เอานมนะคะแบ่งเป็น2ส่วนค่อยๆใส่ลงไปส่วนที่1หลังจากที่ใส่นมจนตีผสมเข้ากันดีแล้วก็ใส่แป้งส่วนที่2สลับกันนะคะแล้วก็เป็นนมส่วนที่2นะคะใส่ลงไปพอส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จก็ใส่แป้งส่วนสุดท้ายลงไปแล้วก็ตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีนะคะไม่มีเม็ดแป้งนะคะแล้วก็ลดระดับความเร็วเป็นความเร็วต่ำนะคะเพื่อตัดฟองอากาศเพื่อให้เนื้อเค้กเราเนี่ยมีความละเอียดนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาปรุงเค้กน้องกุ้ยเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเข้าเตาอบนะคะโดยใช้ระยะเวลาประมาณ40นาทีนะคะในระหว่างที่เรารออบเค้ก40นาทีนะคะเราก็จะมาทำปั้นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ของเราแล้วกันนะคะก็วันนี้เรามีรูปคร่าวๆแล้วเราจะมีเค้ก1ปอนด์สูงสูงแล้วก็จะมีตัวทันจิโร่ดีในวันนั้นแล้วก็มีตกแต่งนิดหน่อยเรื่องเฮปปี้เบิร์ธเดย์นู่นนี่นั่นนะครับใช้น้ำตาลตัวจะเป็นชุดสีดำเนาะใช่ครับสีดำเขียวครับดำเขียวโอเคแต่ว่าชุดของเขาข้างในจริงๆคือสีดำเราก็จะใช้สีดำเราจะทำชุดพร้อมกับเครื่องคุมในเวลาเดียวกันอย่างแรกเลยเราจะต้องเอาตาออกมาแล้วเราก็ขยำมันขยำครับต้องรุดแรงๆเพื่อให้มันเข้ากันเราจะมีไม้ป๊อปเป็นแกนคล้ายๆโครงกระดูกเดี๋ยวเรารีดเป็นแผ่นเรียบๆเอาแผ่นเรียบๆเลยนะครับเรียบออกแรงไปออกแรงไปออกแรงก็ดีออกแรงก็ดีไปเรื่อยๆเราจะปั้นเป็นตัวมันนะครับตัวมันก็จะเป็นคอตัวแต่กางเกงไม่มีขานะเราทำประมาณนี้เนาะตัวนึงก็จะพี่ภูมิทำกางเกงประมาณ10เซนเราก็ต้องดูว่าตัวมันต้องไม่อ้วนข้างๆต้องดูนี่คือด้านข้างของตัวการ์ตูนต้องไม่อ้วนอ้วนไปไหมอ้วนไปก็โกรธครับจะทำเป็นสามเหลี่ยมให้ไข้หยดน้ำเพราะว่ากางเกงเขาอะขามันจะพองๆใช่ไหมเราก็จะตัดเป็นขาสองข้างเป็นใจตัดขาสองข้างแล้วเราก็ค่อยๆลบให้มันไม่เป็นเหลี่ยมเออได้อยู่นะพี่ถ้าเราด้วยไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นรอยมันเป็นรอยแตกเดี๋ยวตรงนั้นเราก็จะเอากรรไกรตัดเป็นสี่เหลี่ยมให้ดูหน่อยครับโอ้อ่ะน้องตัดเป็นสี่เหลี่ยมยากเลยอ่ะสี่เหลี่ยมเป็นไงอ่ะอ๋ออันนี้เราจะทำเป็นเสื้อคลุมก็เสื้อคลุมมันเป็นสี่เหลี่ยมนี่แหละมันเป็นราชกอสสีดำเขียวดำก็อ๋อก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วค่อยตัดอีกทีหลายๆสี่เหลี่ยมใช่เราก็ทำให้มันปลายมันแหลมเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็เสียบไม้ตรงกลางขึ้นไปสี่เหลี่ยมเอาใหญ่ขนาดไหนแล้วนี่เป็นแผ่นใหญ่ก่อนใช่เดี๋ยวสีเขียวเราจะปั้นสีเขียวตัดสีเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆสีเขียวเป็นตัวมันละเราต้องทำคอมันด้วยคอกับไหล่มันก็จะเป็นประมาณนี้เราต้องรอให้มันแข็งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะรับน้ำหนักไม่ได้มันจะมีหัวถ้างั้นเดี๋ยวทำสี่เหลี่ยมเดียวน่าโอเคเราจะใช้ไอ้นี่กดลงไปเป็นแนวที่จะตัดผสมน้ำเงินนิดนึงครับผสมสีน้ำเงินเพิ่มอยากผสมกันเลยใช่บีบใช่ครับน้องอยากบีบครับเราก็จะรีดอีกหนึ่งรอบให้มันแบนๆรีดเลยเราก็จะโอเคประมาณนี้ทีนี้เรานี่ครับเราจะปั๊มลงไปโอเคอันนี้แบบง่ายๆแล้วเราก็ตัดสี่เหลี่ยมใช้มีดผู้กิจดูไว้นะเดี๋ยวผู้กิจได้ช่วยทำโอเคตัดตำรองครับนี่เราแต้มก่อนเราต้องแต้มก่อนเราต้องแต้มก่อนให้น้องช่วยแต้มด้วยแต้มแต้มไอที่แต้มคืออะไรเป็น CMC ครับก็คือเอาไปผสมน้ำกับ CMC ช่วยให้ความข้นหนืดใช่แล้วก็แปะให้เป็นตารางหมากรุกครับเ
จัดท่ายืนมันน้ำไม่รัดถ้าจะมันจะแห้งเป็นข้ามวันแล้วแล้วแต่ก็ถ้าตัวมันไม่รับน้ำหนักเยอะครับสักครึ่งชั่วโมงเราจะปั้นจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเวลาเราวาดรูปเนี่ยวาดรูปอย่างบนข้างล่างทีนี้ปั้นเป็นส่วนทางกันนะครับก็คือรองเท้าสีดำแล้วก็มีไม่รู้เรียกว่าอะไรแถบตีขาวๆนี่เอาประมาณนี้ครับเอาซ้ายเท้าขวาจอดรูปไปให้มันเป็นแล้วจอดรูปจะไปเสียบที่ไหนนี่ครับเราก็จะย่องตัวมาแล้วเราก็วางรองเท้าไว้นิดเดียวพอครับอย่าเยอะไปแล้วมันจะแฉะครับมันจะไม่แห้งมันจะแฉะแทนครับต้องใช้ความแบบประณีตมากๆโอเคเราก็จะจัดท่ามาให้มันยืนเท่ๆใส่สีขาวตรงข้อเท้าให้มันใช่ครับในส่วนของเฮียพุ่มเดี๋ยวเราจะตกแต่งบริเวณขากันอยู่เนาะส่วนน้องกิจเดี๋ยวเราช่วยทำตัวเลขตัวแล้วก็อัดมันลงไป เสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี่มันเบนๆก่อนแล้วค่อยแปะตัวนี้กดให้มันเรียบครับโอเคไหมใช่ครับดีครับยังใส่น้ำด้วยอันนี้เดียวพอนะครับเพราะว่าแฉะมากมันจะนิ่มครับเดี๋ยวเราจะทำเข็มขัดมันใช่ไหมครับใช่ครับค่อยๆเฉียบไปเรื่อยโอเคขีดนะครับจะเปลี่ยนชุดให้เป็นแบบเฮียดีกว่าวิ่งมาแล้วทันจิโร่มีแบบแล้วเพื่อทำง่ายขึ้นเดี๋ยวคุณทำเชือกของมันครับตอนนี้เราได้กระดุมแล้วนะเดี๋ยวพุ่มคุมผ้าคุมเนาะทำไมเหมือนขนมจีนเลยอ่ะตอนนี้เออเหมือนเลยจิโร่เพิ่งตื่นจับคู่ไม่รู้เป็นอะไรเอาสามีกับบาเธอไว้ค่ะมีความหนุ่มใช่ไหมนี่สุดยอดสวยมากค่ะอันนี้จะเป็นเค้กที่เราอบเสร็จแล้วแล้วเราเอาฟองดองสีฟ้ามาคุมนะคะแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะทำคอเสื้อที่ตรงฐานโอเคชื่อเรียงเอาชื่อไปเรียงเรียงตามเส้นตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับค่อยๆแต้มมันมันติดตรงพลาสติกได้ได้ติดได้ครับกดลึกๆกดลึกๆแทน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 สำหรับเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ปูปูโดยมีแบบก็คือฮันจิโร่ปูกีสำหรับวันนี้นะคะเค้กเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะยังไงวันนี้ขอขอบคุณพี่ต๊อบมากเลยนะคะเด็กๆขอบคุณก่อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ด้วยค่ะบ๊ายบายไปที่โรเดี๋ยวไปเป่าเค้กดีกว่าและตอนนี้เราก็อยู่กันที่งานวันเกิดของเพียงภูมินะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย